สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Seiko Presage Cocktail Time Limited Edition เรือนี้กันนะครับนาฬิกาซีรีส์ Cocktail Time เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในไลน์อัพที่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีหลากหลายคอลเลกชันให้เราได้เลือกซื้อกันเยอะมากๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เรียกว่าทำสีออกมาได้น่าสนใจแล้วก็มีสีสันมากที่สุดเรือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่จริงๆเรือนนี้ออกมาพักใหญ่ๆนะแล้วก็ผมก็แบบซื้อแล้วก็ใช้งานมาพักนึงแล้วนะครับนานมากๆละวันนี้เพิ่งจะได้มีโอกาสเอามาให้ดูกันนะครับแล้วก็มีเรื่องอยากเล่าเยอะเลยเพราะว่าเรือนนี้หน้าปัดเนี่ยมันมีเรื่องราวมากๆเลยนะครับมีทั้งหลายอย่างที่แบบทำได้ดีกว่าที่คาดแล้วก็มีหลายอย่างที่แบบผิดคาดด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะอันดับแรกนะครับมาดูหน้าปัดกันก่อนเลยเพราะว่านี่คือหนึ่งในไฮไลท์มากๆนะคือถ้าเกิดใครยังพอจำกันได้นะครับผมอ่ะเคยลงสตอรี่แล้วก็เคยลงแบบคลิปวิดีโอคร่าวๆตอนที่แบบไปงานเปิดตัวของเรือนี้มาละซึ่งตอนนั้นอ่ะผมยังไม่ได้ซื้อนะกะว่าออกไปซื้อหลังงานนะครับแล้วก็ค่อยเอามารีวิวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าหน้าปัดเนี่ยมันดูค่อนข้างจะเล่นแสงได้ดีมากเลยเพราะว่าในงานเปิดตัวเนี่ยมันจะมีพวกไฟสปอตไลท์ไฟที่แบบมันส่องแสงลงมากระทบหน้าปัดได้ตรงๆอ่ะก็ทำให้หน้าปัดเนี่ยมันขึ้นมาเป็นริ้วที่แบบประกายสว่างขึ้นมานะครับซึ่งผมก็เป็นภาพติดตาไปแล้วล่ะว่านาฬิกาเนี่ยมันเล่นแสงกระจุยกระจายเล่นแสงได้ดีมากใช่ไหมครับแต่ว่าในวันที่ผมได้ลองซื้อมาใช้งานจริงดูนะครับก็กลับพบว่าไอ้ตัวหน้าปัดของเรือนี้เนี่ยเอาจริงๆมันไม่ได้เล่นแสงอย่างที่เราคิดเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆคือไอ้ที่เราคาดหวังว่าเวลามันแบบใส่ใช้งานอะแล้วมันจะมีความประกายสว่างขึ้นมาเป็นสีม่วงสีแดงสีแบบเฉดตามที่เขาตั้งไว้นะครับก็คือ purple sunset เป็นเฉดของพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็มีท้องฟ้าเป็นสีม่วงๆอะไรแบบนั้นอะคือเราจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่อ่ะเราจะเห็นหลักๆเลยเนี่ยก็คือสีที่เพื่อนๆกำลังมองอยู่เนี่ยนะครับคือด้านบนน่ะมันจะมีความดำมากๆเลยนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ดำประมาณนึงเราจะเห็นแถบแนวขวางเนี่ยแค่บางๆนะครับแล้วก็เป็นแถบที่แบบมีความดำๆแจมๆอยู่ด้วยมีน้ำเงินติดมานิดนึงม่วงติดมานิดนึงคือพอเห็นแหละว่ามันมีเฉดสีซ่อนอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีความชัดขนาดนั้นคือต้องหมุนหาแสงในบางมุมจริงเช่นอย่างเงี้ยนะครับมุมนี้นะเพื่อนๆจะไม่เห็นเลยแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มเอาแบบแสงมันชิ่งเข้าตาเราละประมาณนึงละมันก็จะเริ่มแบบอ่ะสว่างขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่างที่เห็นนะเวลามันเจอแสงตรงๆอ่ะมันก็จะสะท้อนฝ้าเข้ามาเยอะพอสมควรเพราะว่ากระจกเขาอ่ะก็เป็นแซฟไฟร์ทรงโดมๆนูนๆหน่อยดังนั้นเนี่ยเรื่องการตัดแสงมันจะไม่ได้เยอะอยู่แล้วก็เลยทำให้มันหาจังหวะที่แสงมันกระทบมาได้แบบมันประกายสว่างขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับคือในตอนถ่ายรีวิวของคลิปนี้ผมแทบจะหามุมที่แบบแสงมันลงมาเต็มๆแล้วมันประกายเข้ากล้องแทบไม่เจอเลยอ่ะต้องแบบเป็นมุมเฉพาะมากๆจริงๆอ่ะที่หันไอ้ตรงเนี้ยเข้าหาแหล่งไฟหรือว่ามีแหล่งไฟจากที่อื่นมาส่องลงไปแล้วก็ประกายขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะอันนี้คือไฟแบบแนนไลท์เลยนะครับอันเบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็พอมันส่องอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนๆเราถึงจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีประกายที่แบบมันอลังการมันแวววาวมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเอาไฟออกปั๊บนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะดูแบบเป็นอะไรมืดๆไปเลยพอไฟเข้ามาอีกทีนึงปั๊บเนี่ยโอ้โหเห็นเป็นเลเยอร์เห็นแบบความเป็น purple sunset นะครับด้านบนน้ำเงินเข้มด้านล่างสีม่วงก็ชัดเจนมากๆดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่านาฬิกาเรือนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาที่จำเป็นจะต้องใช้แสงค่อนข้างจะมากอ่ะในการทำให้แบบมันประกายขึ้นมาสวยงามอย่างที่เราต้องการนะครับว่ายง่ายเลยถ้าเกิดใส่ในที่ร่มโดยทั่วไปที่แบบมันมีหลังคาหรือว่าแม้แต่มีแสงแดดผ่านหน้าต่างมาแบบเป็นฝ้าฟุ้งๆเป็นความสว่างทั่วไปอ่ะมันก็จะไม่ประกายขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใส่โดนแบบแสงแดดจากดวงอาทิตย์โดยตรงหรือว่าไฟนีออนเข้ามาตรงๆเต็มๆมีมุมตกกระทบที่มันลงตัวมันก็จะประกายขึ้นมาสวยมากๆนะครับดังนั้นอันนี้เป็นจุดแรกเลยที่อยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าในความเป็นจริงอ่ะเราอาจจะไม่ได้คาดหวังได้ว่ามันจะเล่นแสงกระจุยกระจายเหมือนอย่างภาพโปรโมทต่างๆนานาที่เราเห็นนะมันจะมาแนวมืดๆแบบนี้แล้วก็มีการสะท้อนอยู่บ้างในบางมุมแต่ก็จะมีฝ้าเข้ามาแจมอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือจุดแรกที่รู้สึกแปลกใจมากนะตอนซื้อมาก็ไม่คิดว่ามันจะมืดขนาดนี้นะส่วนต่อมาที่ผมว่าเรือนนี้ทำได้ดีมากนะครับก็คือเรื่องของตัวมาร์เกอร์ต่างๆนะคือด้วยความที่เป็นสไตล์พรีซาร์ดค็อกเทลไทม์เนี่ยมาร์เกอร์เขาจะมีความแบบเรียวๆแหลมๆดูเพรียวบางดูหรูๆนะครับเพราะว่าซีรีส์เนี้ยมันก็ทำมาเพื่อล้อกับความเป็นค็อกเทลอยู่ละซึ่งค็อกเทลเนี่ยมันก็เป็นเครื่องดื่มที่แบบมันเหมือนมีมูดมีอารมณ์ในการดื่มดังนั้นหน้าปัดของนาฬิกาเรือนนี้เขาก็พยายามจะทำให้ดูมีลูกเล่นซ่อนอยู่ในตัวเข็มต่างๆหรือว่าในรูปทรงต่างๆบนหน้าปัดนะครับซึ่งอย่างตัวเข็มวินาทีเนี่ยตรงปลายก็จะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมแหลมๆแบบนี้ซึ่งก็สวยมากนะแล้วก็เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็จะเป็นการขัดเงาแบบครึ่งๆด้วยนะครับคือครึ่งนึงเนี่ยเป็นด้านครึ่งนึงเป็นเงาดังนั้นเนี่ย
ในเรื่องของการสะท้อนแสงการเล่นแสงเข้าตาเราอ่ะมันก็จะช่วยทำให้เราอ่านค่าได้ดีมากๆนะคือเรือนเนี้ยเป็นหนึ่งในเรือนที่อ่านเวลาได้ดีแบบเซอร์ไพรส์มากๆนะขนาดว่าเรือนเนี้ยมันไม่มีรูมมาให้นะเพื่อนๆแต่ว่าการเล่นแสงของเขาอ่ะทิศต่างๆนานาเนี่ยจะเห็นว่ามาร์เกอร์แทบจะทุกอันของเขาอ่ะมันจะทำการชิ่งแสงเข้าหาตาเราอ่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวาคือไฟมากไฟน้อยแค่ไหนอ่ะมาร์เกอร์ต่างๆนานาเนี่ยมันก็ยังจะคงมีความชัดแล้วก็อ่านค่าได้ดีอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดที่มันก็ทำหน้าที่ในการบอกเวลาได้ดีมากๆนะก็ถือว่าเป็นเรือนที่อ่านค่าง่ายใช้งานง่ายเรือนหนึ่งเลยนะครับส่วนดีเทลอื่นๆนะครับก็ถ้าเป็นตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องตระกูล 4R35 นะครับสำรองพลังงานได้ประมาณ41ชั่วโมงนะแล้วก็เป็นเครื่องออโตเมติกนะครับขึ้นลานด้วยมือได้ตำแหน่งแรกก็หมุนขึ้นลานได้เลยแล้วก็ดึงมาทีนึงหมุนตั้งช่องวันที่ตรงนี้นะครับช่องวันที่ก็เล็กๆเนียนๆเลยแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยก็หมุนตั้งเวลาได้ใช้งานง่ายๆนะเม็ดมะยมก็ไม่ได้เป็นสกรูดาวคราวนะครับตัวเรือนก็ขัดเงามาเงาแวบแทบจะทุกส่วนเลยนะก็คือตามสไตล์นาฬิกาเดรสมากๆแบบนี้อยู่แล้วอ่ะก็จะมีความเล่นแสงได้ดีมากๆนะครับทรงเคสถือว่าทำมาดีมากนะคือมันดูแบบเป็นทรงที่มีความเนียนหลอกตาให้แบบมันไม่ได้ดูหนาเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขนาดตัวเรือนเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเล็กนะคือถ้าเกิดเป็นเคสไซส์เนี่ยจะตกอยู่แบบ40มิลกว่าๆเลยนะครับความหนาเนี่ยออกมา12มิลนะแล้วก็ลักทุลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ47มิลน้ำหนักก็ประมาณ69กรัมนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยก็จะเปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นตระกูล 4R ที่มีการเล่นโรเตอร์เป็นสีทองๆมาแบบนี้ด้วยนะครับหลายๆคนน่าจะชอบนะดูแบบมีสีสันดูมีมิติดีแล้วก็เรือนเนี่ยมันเป็น Limited Edition ที่ผลิตมา 9,000 เรือนนะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมต้องตอบเลยว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าคือ 9,000 เรือนสำหรับค็อกเทลไทม์เนี่ยผมว่าเป็นตัวเลขที่เขาก็ต้องมั่นใจในความสวยของเรือนนี้ประมาณหนึ่งนะถึงกล้าทำมา 9,000 อ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับคือถ้าเกิดจะพูดคำว่าน้อยเนี่ยมันต้องแบบหลักร้อยอ่ะหลักแบบ100 200 300ด้วยซ้ำนะครับถ้าเป็นระดับหลักพันแล้วก็แบบขึ้นเลข9เลยด้วยเนี่ยถือว่าอาจจะเป็นตัวลิมิเต็ดที่สต็อกเยอะพอๆกับตัวธรรมดาเลยก็ว่าได้นะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับส่วนตัวสายเนี่ยเป็นสายที่ดีมากนะอันนี้ผมชอบมากเลยคือตามสเปคเขาบอกว่าเป็นหนังวัวนะครับแต่ว่า texture เนี่ยมันจะแบบออกแนวเหมือนหนังเชลคอร์ดแวนน่ะก็คือแบบมีความตึงๆนะครับมีความเงาๆแวววๆประมาณนึงซึ่งเอาจริงๆนะถ้าบอกเป็นหนังเชลอ่ะผมก็เชื่อนะคือมันเล่นเงาได้มีมิติแบบสวยมากๆเลยอ่ะแต่ว่าตามหน้าเว็บเขาก็ยังยืนยันว่าเป็นคราฟสกินนะครับซึ่งแน่นอนแรกๆเนี่ยจะแข็งนิดนึงแต่ว่าดัดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับมันก็อยู่ทรงละซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากนะครับทีแรกอ่ะผมเห็นความหนาของหนังประมาณนี้คิดว่าต้องดัดนานแต่ว่าเอาเข้าจริงแบบแค่วัน2วันน่ะมันอยู่กับที่เลยนะครับมันล็อกความโค้งได้ประมาณนี้เลยแล้วก็เพื่อนๆลองดูจากหน้าตาเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นหนังแข็งๆใช่ไหมครับที่แบบมีความกดแล้วแบบไม่จมแต่เอาเข้าจริงนี่คือนิ่มมากนะเพื่อนๆเราสามารถกดให้มันจมได้แบบลึกๆเลยอย่างเงี้ยแบบจมเข้าไปเป็นมิลเลยนะครับคือเป็นหนังที่นิ่มแปลกๆเหมือนกันงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงซับในมาด้วยแบบนี้นะครับคือไอ้ด้านในที่มันเอาไว้ยัดเพื่อให้มันปูดอ่ะมันต้องเป็นวัตถุที่มีความนิ่มมากๆอ่ะเผลอๆจะเป็นพวกยางพวกรับเบอร์ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดด้านในเนี่ยลองด้วยหนังจริงๆอ่ะมันก็จะแข็งกว่านี้เยอะนะครับซึ่งอันเนี้ยทำได้ดีมากนะทำให้เวลามันโค้งตามข้อมือแล้วเนี่ยมันใส่สบายมากเลยนะส่วนสายด้านหลังก็เป็นหนังวัวแบบนี้นะครับแล้วก็การเจาะรูเรือนี้เนี่ยทำมาให้เยอะพอสมควรนะผมค่อนข้างจะแฮปปี้มากในการที่ผมอ่ะไม่ต้องใส่รูในสุดนะครับใส่แค่รูที่2จากด้านในเนี่ยอันนี้ผมก็สามารถขึ้นข้อผมได้ละดังนั้นเนี่ยสายมันก็จะไม่ค่อยเบียดข้อมือเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวลองให้ดูนะครับวิธีการใส่ก็ประมาณอย่างนี้สามารถล็อกสายแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สอดขึ้นมาอยู่บนข้อมือ 5.5 นิ้วหรือ 14 เซนเนี่ยก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ค็อกเทลไทม์ที่แบบเอาจริงๆผมว่าสีสวยมากๆอันดับต้นๆแล้วนะครับในช่วงที่ออกมาในปีหลังๆนี้เลยนะแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับในสภาพแสงโดยทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้เจอเต็มๆก็จะมืดๆหน่อยแบบนี้ก็เห็นความม่วงอยู่บ้างแหละแต่ก็มันจะไม่มีโมเมนต์ที่แบบมันสว่างมากๆแล้วก็เห็นได้ทั้งทั่วๆหน้าปัดนะครับคือมันก็จะเจอฝ้าเจออะไรมาแจมอยู่เรื่อยๆอ่ะคือมันต้องแบบเป็นแสงที่แรงจริงๆอย่างที่ผมลองให้ดูเมื่อกี้ให้มันสาดลงไปตรงๆหรือว่าเป็นแสงไฟจากแหล่งอื่นที่แบบมาช่วยชิ่งเข้ามาหน่อยอะไรแบบนี้มันก็จะประกายขึ้นมาได้มากขึ้นแต่ว่าสภาพทั่วไปอันนี้เพื่อนๆทำใจรอล่วงหน้าเลยนะว่ามันจะมามืดๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีความสว่างไม่ได้มีความเห็นได้ชัดเจนอะไรมากเหมือนกับรูปภาพที่เขาโชว์กันนะครับแต่ถ้าถามว่าสวยไหมแล้วก็ยังคงน่าซื้ออยู่ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นความสวยที่มันสวยอยู่นะคือผมว่ามันก็
ยังได้อะมันก็ยังจะพอเห็นความม่วงความมืดของหน้าปัดได้อยู่นะครับพวกทรงต่างๆพวกสายเนี่ยก็มาแนวเดรสสุดๆด้วยนะดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ถ้าเกิดจะเอาไปใส่เป็นเดรสวอชเนี่ยมันได้สบายอยู่ละเพราะว่าความเงาสายเนี่ยมันสวยมากนะครับมันดูหรูมากๆแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบไปใส่เป็นแคชชวลวอชนะครับชิลๆใส่ไปทำงานใส่ไปออฟฟิศอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเหมือนกันเพราะว่ามันก็ดูทางการประมาณนึงแล้วก็ไอความที่หน้าปัดมันดูมืดๆดับๆแบบนี้มันก็เป็นข้อดีด้วยนะทำให้มันแบบไม่ได้ดูเด่นมากเกินไปจนเรารู้สึกว่ามันเริ่มกวนละมันเริ่มรู้สึกว่าไม่สุภาพแล้วนะครับอันนี้มันเป็นเฉดที่มันสุภาพมากๆเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีม่วงกับน้ำเงินผสมกันก็ตามนะแต่เนี้ยโทนมาดีมากนะครับก็หลายๆคนอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าที่มันจะเข้มๆก็ได้นะครับอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะส่วนราคาเรือนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 18,000 กว่าบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังน่าจะมีขายอยู่นะเพราะว่าก็ผลิตมาเยอะนะครับลองไปเลือกซื้อกันดูได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ